่วมดื่มด่ำสังสรรค์ไปกับวงมาลีหัวหน้าโอ้เล้งยังเมาไม่พอแม่มรณะก็เล่ายืมยืมท่านสมพรผู้ชิมโบราณทักอยากยืนอยากขอบและคนดื้อดื้อรถเป็นตัวยืนเสน่ห์เมรัยเมาเรื่องลับเผาขนไปกับเจ็ดหนุ่มแอตลาสกะจะถ่ายเซลฟี่ลงวันเกิดพี่ไนท์หน่อยถ่ายอยู่พี่ไนท์อยู่ดีก็โยนขวดน้ำใส่ไม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 ่ชอบบรรยากาศแห่งการได้รำไม่ร้ายรวมวงกับเพื่อนรู้ใจจะหาสุขใดไม่มีเปรียบปราณเลิศรสประดีน้ำแข็งโซดาคราวอารมณ์พันก็เปิดประตูสวรรค์ชั้นโซดาบันแห่งวันเมาเมาเพื่อนกินหาง่ายแต่เพื่อนถูกใจนานๆเจออย่าเกรงใจโทรไอ้เกลือน้ำมีดีกรีสื่อสัตว์ต่อบังรวมรูปพร้อมมาลองมาลงสมใจทุกคืนอารมณ์ในรถของแอลกอฮอล์โกเล้งยังเมาไม่พอแม่งมรณะพระเหล่าหยิบยืนท่านสมทรผู้ชิมูระทักอยากยืนอยากขอแม่คุณดื่นดื่นล้วนเป็นตัวยืนเสน่ห์เมรัยแต่ร่มลมแผ่วเรามานั่งชนแก้วริมไม่มีประดีสีทองก็มีระดองชุ่มใจนักร้องดนตรีกีตาร์ช้ำช้ำจะนำเราไปสุขาวันนี้ร่ำไรเลี้ยงดวงฤทัยสาวสุราแต่นารมลมแผ่วเรามานั่งชนแก้วริมคลองไม่มีบลัดดีสีทองก็มีบลัดดองชุ่มใจนักร้องดนตรีกีตาร์ช้อนชามจะนำเราไปสู่ภาวดีรำไรเลี้ยงหลวงหรือไทยเพลงนี้เป็นเพลงที่หลายๆคนเอาไปทำมาหากินนะคะอาจารย์ครับคุณมากครับต้องบอกอย่างนี้เป็นเกียรติมากครับมียืนอยู่ตรงนี้1คนครับเป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากขอบคุณมากครับเพลงอาจารย์น่ะมาทีไรเขาขึ้นปุ๊บนะพันแก้วแบงค์พันมาหลายอันเลยครับอาจารย์ดีใจครับดีใจเลยครับครับผมดีใจมากครับคือจริงๆแล้วสายสุราเนี่ยเป็นเพลงประมาณปีพ.ศ.ไหนอาจารย์จำได้ไหมคะ50ได้มั้งครับ50ครับคือมันคืออารมณ์ของแบบอารมณ์ของในรถแอลกอฮอล์จริงใช่คือเวลาถึงร้านแล้วพอเพลงนี้ขึ้นรู้สึกแบบโอ้ยมันอยากโดดไม่ใช่มันอยากโดดอย่างเดียวนะมันเหมือนอยากเร่งดื่มมาชนกันหน่อยชนกันหน่อยใช่แก้วรั่วใช่ไหมใช่ค่ะแก้วรั่วครับแก้วรั่วแก้วรั่วนี่ผมเพิ่งจะบอกว่าวันนี้ครับเพิ่งรู้จริงๆนะว่าอาจารย์ไข่นอกจากเป็นนักดนตรีแล้วอาจารย์สอนศิลปะด้วยผมจบคณะจิตรกรรมครับประติมากรรมและภาพพิมพ์หายศิลปกรที่สนามหลวงนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์สอนด้วยไหมคะประตูที่นั่นแล้วก็มาสอนที่สาธิตยุคนั้นเนาะสาธิตนักศึกษาศาสตร์มหาศิลปกรสอนตั้งแต่ม.หนึ่งถึงปริญญาโทอาจารย์ร้องเพลงดึกๆอาจารย์ไปสอนนักเรียนได้ไงอ่ะโคตรเปียเลยแหละครับโคตรเปียเลยแหละครับโคตรเปีย
ามไม่น่าถามวันนี้เราก็เลยมีเกมมาให้อาจารย์เล่นดูซิขนาดอาจารย์มาขนาดนี้ทีมงานของเรานะคะยังจะเอาเกมมาให้อาจารย์เล่นนะไม่แต่เกมที่เอามาให้เล่นเนี่ยก็เกี่ยวกับอาจารย์ทั้งหมดเลยเป็นเกี่ยวกับทั้งงานศิลปะรวมถึงเพลงของอาจารย์ด้วยถูกต้องโดยที่จะต้องให้อาจารย์เนี่ยเดาว่างานศิลปะงานนี้เนี่ยจะพูดถึงเพลงอะไรของอาจารย์ยากเหมือนกันนะหรอเพราะว่ารูปภาพเนี่ยเป็นจิตรกรวัยเด็กเป็นรูปภาพของเด็กๆว่าเขาฟังเพลงของอาจารย์แล้วเนี่ยเขาเกิดจะอยากวาดอะไรขึ้นมา okay. อาจารย์ต้องเดาใจเด็กให้ถูกด้วยว่าเอ๊ะนี่สิ่งนี้เขาวาดอะไรออกมาเนาะเต้นเลยครับมาเริ่มกันที่รูปแรกเลยค่ะโอเคครับเรือลักกระดาษครับอุ้ยอาจารย์อาจารย์เป๊ะเลยถูกต้องอุ้ยแต่เด็กคนนี้สื่อสารเก่งนะใช่ใช่แล้วเพลงอาจารย์ชัดเลยมีเรือกระดาษแล้วก็มีหัวใจอยู่ในนั้นเรือลักกระดาษอาจารย์โอเคสักท่อนได้ไหมครับสักนิดได้ไหมครับเรือกระดาษรักกระดาษคลื่นสาดในทานมายาลูกีบังตาบังใจอ่อนไหวไว้เองนาวาสูงสูงไม่นานก็ล่มสลายอยากจูมรูปกายไฟคว้าได้เพียงรูปกายอาจารย์ฝากทีมงานนะคะให้ชงเข้มๆมาสักแก้วใช่เลยอารมณ์ตอนนี้กำลังได้กลับไปหาสาจุฬามาตอนนี้กำลังได้เลยจ้ะโอ้ยเพลงอาจารย์ฟังอันไหนก็หิวเบียร์ทุกเพลงนะจ้ะรูปต่อไปค่ะครับรูปต่อไปอาจารย์ค่ะใบไม้เหรอเหมือนมีลมๆไหมมีลมๆอ๋อลมพัดเหรอลมพัดลมพัดลมพัดถูกไหมฮะถูกต้องนับหนึ่งท่อนค่ะอาจารย์ลมเพลมพัดร้องขับขานเป็นลำน้ำว่าที่นี่เป็นคนจองมาจากดินแดงดามควานมาหาความรักมาคนงามอยากให้เจ้ารำรู้เพียงอยากให้เจ้ารำฟ้าอยากให้เจ้ารำรู้และเพียงอยากให้เจ้ารำฟังตอนนี้นะเทละนี่เทละรวบเลยรูปต่อไปมาค่ะเสียงแต่งเนี่ยถูกต้องอ่ะหนึ่งท่อนค่ะอาจารย์ค่ะแสงจันทร์กระจ่างส่องนำทางสัญจรคิดถึงนางฟ้าอรชนนางนอนหลับแล้วหรือยังแสงจันทร์นวลข้าจมจมอยู่ในภาวะเรไรเสียงไพรแววดังยิ่งฟังยิ่งเอาจับใจสุดยอดค่ะอาจารย์ขออนุญาตนะคะหนูสั่งเปิดโต๊ะแป๊บนึงนะแต่เพลงทุกเพลงมันคือมันกินใจด้วยภาษาด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยแล้วฟิลตอนนี้ยืนรู้สึกว่าแบบ
เองโชคดีมากเลยอ่ะที่มีโอกาสได้ฟังใกล้ๆเอาเปรียบง่ายๆนะเหมือนเราไปดูคอนเสิร์ตอาจารย์นะแต่ปกติแล้วคนอื่นจะขึ้นเวทีไม่ได้นี่เราขึ้นเวทีมายืนใช่แล้วเราไม่เคยมีภาพความคิดนี้มาก่อนเราฟังเพลงของอาจารย์มาแล้วภาพความคิดที่ว่าจะมายืนทั้งร้องเพลงทั้งยืนอยู่ข้างอาจารย์ฟังเสียงสดๆอย่างเงี้ยไม่มีคนลุกมากยังมีอีกไหมรูปต่อไปมีฮะรูปต่อไปค่ะโอ้โหมาหยอกไก่เอ้าถูกต้องอันนี้ชัดไม่อยากแห่งตายขาบลบยอมเป็นมายอกไก่รักมันจุกออกแก้มไส้พล่องมานานหากบอกไปเธอรำคาญแล้วกลัวใจน้อยใจมือสั่นนี่ๆๆๆแล้วก้มกลางผมปกติก็ติดดื่มอยู่แล้วติดดื่มอยู่แล้วเจอเพลงแบบนี้เข้าไปอีก1รูปได้มั้ยคะอาจารย์อีก1รูปค่ะได้มั้ยอาจารย์หัวใจเหรอหัวใจละเอียดใช่มั้ยไม่ใช่ค่ะอาจารย์ขอที่เท่าละสิครับคำตอบข้อนี้ดูจะยากเกินไปซะแล้วอาจารย์ไข่ของเราจะตอบคำถามข้อนี้ได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดทุกอย่างรอบข้างเราเคลื่อนไหวและทุกอย่างทำคนรอบข้างเราเปลี่ยนไปผู้ชายของเราไหนเป็นไว้ไม่ต้องเข้ามาทำให้เจ็บไหลซ้ำเดิมทำไมเขาบอกวงนี้เนี่ยนะวงนักเผานักเผาวันนี้ปกติครั้งที่แล้วเป็นรูปใช่ไหมลูกคราวนี้เขาบอกเลยว่าพี่เป็นรูปมันธรรมดาไปยังไงผมขอเป็นคลิปอีก1รูปค่ะได้ไหมอาจารย์หัวใจเหรอหัวใจละเอียดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอาจารย์ขอที่หัวใจมันมีโซ่ป่ะมีบินเหมือนปีกช่อช่ออ๋อหัวใจเอ๊ะไอ้ช่อได้หัวใจอะไรอาจารย์หัวใจช่อหัวใจชู้เหรอเออมีโซ่ด้วยมีโซ่สักหนึ่งค่ะมองเธอรู้หรือเปล่าถึงเรื่องราวที่ฉันนั้นแอบรักเธอเพียงพบครั้งแรกตัวฉันแอบจ้องมองเธอสวยจริงเวอร์น้องนี้พี่รักลมนิดไปได้เหรอและนี่ก็ไม่มองเธอไม่รู้แน่อยากข้าวไปแค่หัวใจที่ยังปลื้มโชว์ก็แค่ผู้ชายอยู่โปรแทบยังอ่อนโซ
ชาเสียงยังไม่ได้ดุกเหมือนกันนะครับโอ้นี่ยังไม่ดุกแต่ดีมากเลยจันเสียงยังไม่สุดสุดนอกจากจะมาร้องเพลงแล้วมาร่วมสนุกมาเล่นเกมกับรายการเราแล้วจริงๆแล้วให้อาจารย์ต้องฝากคอนเสิร์ตนิดนึงคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะอาจารย์ครับเป็นงานคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีจำเป็นดนตรีมาเร็วหน้าครั้งนี้เป็นครั้งที่10นะครับครับนะครับชื่อทีมก็คือนักวินเทจนักวินเทจนักมาจากตลาดนักนะครับครับกลอนเหลือแค่นักวินเทจเนื่องจากว่ายุคนี้เป็นยุคกระแสของยุค90ครับมาในสังคมเลยเนาะงานมีวันเสาร์ที่2ธันวาคมครับที่หุบกระพงที่ใหม่มันใหญ่กว่าเดิมที่ใหม่มันใหญ่กว่าเดิมครับประมาณได้ประมาณสักกี่คนครับพื้นที่100กว่าไร่โอ้โหร้อยกว่าไร่เลยนะครับเป็นเทศกาลสักอย่างเทศกาลเฟสติวัลเนาะรวมๆกันทั้งหมดเลยทั้งหมดอยู่ในนั้นครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะช่วงเช้าก็คือ8โมงเช้าเลยครับ8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเราจะมีเวลาเตรียมการ1ชั่วโมงหลังจากนั้นภาคกลางคืนเรื่องคอนเสิร์ตละ6โมงเย็นยันหว่าง6โมงเช้าเลยความพิเศษสบายแล้วจิบยันแจ้งเลยพวกเราจิบกลัวอยู่ไม่ถึงแจ้งอะสิสหายจุฬาขึ้นเอ้าดอกลิดเล็กเครื่องมันยังมีพื้นได้พอได้พื้นในงานมีพื้นใหม่เลยมีพื้นไม่พอถ้ายันหวังขนาดนั้นอ่ะสักตีสามอาจจะหลุดไปแล้วตีสี่ขึ้นมาใหม่ผมเช้าก็มายืนยิ้มหนึ่งทีอาจารย์ย้ำอีกสักครั้งนึงได้ไหมครับวันที่เท่าไหร่ครับเสาร์ที่2ธันวาคมครับงานมีขึ้นที่ไร่หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีที่ใหญ่กว่าเดิมเข้าไปในเพจมาริโอน่าหรือโทรเข้าเบอร์นี้นะครับ0753734666โอเคจะบอกเลยว่าสันนี้เคยไปที่นั่นมาแล้วนะคะทุกอย่างบรรยากาศดีมากๆจริงๆฉันอยากให้ไปกันพอตกกลางคืนปุ๊บอากาศเย็นสบายนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ไปแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้นอกจากที่จะเราจะมาร้องเพลงสหายสุราแบบให้ความสนุกสนานแล้วอาจารย์เอาอีกเพลงนึงมาฝากเราด้วยครับได้ยินดีเลยครับค่ะอาจารย์เลือกเพลงอะไรมาคะวันนี้เรื่องของความรักเรื่องสิ่งที่ใกล้ตัวที่วันหนึ่งไม่นึกว่ามันจะกลับกลายและแปรเปลี่ยนไปค่ะซึ่งมีทุกอย่างในสังคมที่เป็นเช่นนี้ครับทุกสังคมทุกเพศทุกวัยย่อมเจอเหมือนเนื้อเพลงที่จะร้องต่อไปนี้กลับกลายครับค่ะลำธารที่มีย่อมมีวันหนึ่งแห้งเหือดหายเมื่อร้อนแล้งไม่มีเมฆฝนมาโปรยปรานลมเย็นสบายก็พัดแปรเปลี่ยนทิศทางเพราะทุกอย่างรอบข้างเราเคลื่อนไหวและทุกอย่างคำคนรอบข้างเราเปลี่ยนไปบอกคำรักซ้ำๆยังเมื่อรอบทางเราเปลี่ยนไปหยุดตอกย้ำความผิดชอกช้ำที่ผ่านมาเหนื่อยและล้าคนแค้นหารักคนมากใจเพราะใจของคนย่อมมีเหตุผลที่จะไปเพราะโลกกว้างใหญ่ถือมีที่ไปในที่ดีกว่าเพราะใจของคนย่อมมีเหตุผลใจของคนย่อมมีเหตุผลที่จะไปเพราะโลกกว้างใหญ่เธอมีที่ไปในที่ดีกว่าก่อนที่จะไปสนุกกันต่อขอไปอัปเดตข่าววงการเพลงกับสาวเช็คอัปเดตกันก่อนเลยครับ
การรวมตัวครั้งสำคัญในรอบ15ปีของ Peck of Ice ที่กลับมาปล่อยเพลงใหม่ให้แฟนๆได้หายคิดถึงเต็มอินทั้งสไตล์การร้องระดับเมนวงพ่อและไม่ลืมที่จะมีท่าเต้นท่าจับให้เต้นตามกันอีกครั้งกับเพลงแค่ลืมไม่ได้ที่เล่าถึงช่วงเวลาที่พยายามจะลืมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ต่อให้อยากจะลืมมันแค่ไหนมันก็ลืมไม่ได้สักทีใครที่คิดถึงเสียงเพราะๆของทั้ง3คนก็สามารถเข้าไปรับชมมิวสิกวิดีโอเพลงแค่ลืมไม่ได้ได้ที่ YouTube Official White Music และ Music Streaming ทุกช่องทางแต่ว่าตอนนี้ไปสนุกกันต่อกับซาวด์เช็คกันได้เลยครับเป็นอะไรเป็นอะไรขอโทษนะเลื่อนหรืออะไรคันบอยกรุ๊ปครับผมบอยกรุ๊ปครับผมคุณเทียบเขาไม่ได้หรอกจริงอยู่ที่ว่าชุดวันนี้คุณน่าจะคล้ายคลึงกับเขาแต่โครงหน้าทำแล้วครับผมนี่ทำแล้วหรอโอ้ยเหมือนจำไม่ได้ว่าไปด้วยกันโอเคให้อยู่กลุ่มนี้ก็ได้แต่ว่ากลุ่มนี้เขาเยอะแล้วนะเพราะนี่คือบอยกรุ๊ปสุดฮอตจาก EXO Entertainment 7หนุ่มแบทเลอร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับเจอกันอีกแล้วมาครั้งนี้ก็ต้องให้การต้อนรับต้องแต่งตัวให้เข้ากับเพลงใหม่ของน้องผลงานใหม่ของน้องแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยเขามาเขาบอกวงนี้เนี่ยนะวงนักเผานักเผานักเผาเลยตอนนั้นจำได้ไหมว่ามิตรภาพไม่มีอยู่จริงเออถึงว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเพราะอะไรเขาเก็บคลิปเก็บรูปกันไว้เขาเอาไว้มาออกรายการเราไงมาเผากันไงดูสิน้องดำเนินรอยตามเธอแล้วนะทำไมครับหาเก็บรูปเก็บคลิปเอามาแบ็คเมย์เพื่อนวันนี้ปกติครั้งที่แล้วเป็นรูปใช่ไหมลูกคราวนี้เขาบอกเลยว่าพี่เป็นรูปมันธรรมดาไปยังไงผมขอเป็นคลิปวันนี้เตรียมคลิปมาให้พี่เลยเตรียมมาเพราะว่ารอบที่แล้วเราให้สัญญากับพี่ไว้ไงครับนี่ตลอดคัดมาแล้วตลอด1ปีที่เราหายไปจากรายการนี้เรากลับมาพร้อมคลิปครับผมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสัญญาเป็นสัญญาให้กับสัญญาแล้วก็ธรรมดาไม่เหมือนผู้ใหญ่ในบ้านเราโอเคไหนขอดูคลิปหน่อยคลิปแรกคืออะไรครับอุ๊ยอันนี้คือตั้งใจไหมอันนี้คือแท็ดใช่ไหมแท็ดกับพี่นายแท็ดกับไนท์ใครเป็นคนส่งคลิปนี้ครับผมครับทำไมส่งอันนี้ครับผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าพี่นายใจร้ายขนาดไหนเฮ้ยไม่ทำแบบนี้กันหรอกคนดูเราเนี่ยกว่าชาเลนจ์แบบแข่งอะไรกันแล้วไปทำหัวแท็ดกันได้ไงนะคือเรื่องจริงอะคือผมแค่มันแก้วันเกิดพี่นายแล้วผมไม่มีคลิปลงวันเกิดกะจะถ่ายเซลฟี่ลงวันเกิดพี่นายหน่อยถ่ายอยู่พี่นายอยู่ดีก็โยนหัวน้ำใส่ไม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 ่แก้วแรกก็ฆ่ากูเลยโอ้ my god เอ้าแค่คลิปแรกก็ทำเอาพี่น้องวงนี้ทะเลาะกันซะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อช่วงหน้าชมกันต่อครับผู้ชายผู้ร้องไห้เป็นวายไม่ต้องเข้ามาทำให้เจ็บไหลซ้ำดำทำไมมันยังไม่ช้ำพอใช่ไหมก็เลยออกมาเพื่อจะเหมือนทำลายแบบความเชื่อนั้นว่าแบบเฮ้ยจริงๆผู้ชายร้องไห้ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นตัวแทนผู้ชายหลายๆคนแล้วบอกเลยว่าคุณร้องไห้ได้เมื่อช่วงที่แล้วเราได้เปิดคลิปแห่งความลับของวง Atlasทำเอาเกือบมีเรื่องซะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงมาชมพร้อมกันครับ
คือเรื่องจริงอะคือผมแค่อยากมันแก้วันเกิดพี่นายแล้วผมไม่มีคลิปลงวันเกิดกะจะถ่ายเซลฟี่ลงวันเกิดพี่นายหน่อยถ่ายอยู่พี่นายอยู่ดีก็โยนหัวไม่คลิปแรกก็ฆ่ากูเลยโอ้ my god คลิปแรกก็ฆ่ากูเลยมันจะไงแท็กหน้านะน้องแท็กครับน้องแท็กที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นคนบอกนี่มาให้ดูคลิปก่อนในติ๊กต็อกพี่อยากเราเรื่องนี้มันเป็นคลิปคนแล้วก็แบบฟลิปขวดแล้วก็โยนบนหัวตึ๊กล้างได้ไอพี่อยากทำพี่ทำได้ไหมถ่ายคลิปไว้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บกูไม่คิดว่าจะเอามาแบล็กเมล์เราใช่ไหมบ้าเปล่าพี่ไหนทุกคนเชื่อใครเชื่อไหนพิมพ์หนึ่งเชื่อแท็ดพิมพ์สองอันนี้คลิปแรกนะคลิปต่อไปค่ะพวกน้ำพวกเขื่อนหรืออะไรตรงนี้ถามว่าเขื่อนอ่ะมันคือน้ำที่ไหลจากที่สูงมาที่ต่ำถามว่าอะไรที่ทำให้น้ำขึ้นจากที่สูงมาที่ต่ำก็คืออาทิตย์ที่มันแบบว่าทำให้น้ำระเหยขึ้นไปเป็นก้อนเมฆและเป็นก้อนเมฆไหลฝนตกลงมาเป็นน้ำและกลายเป็นเขื่อนให้เป็นพลังงานอันนี้ชั่วนั่นแหละที่กูเซอร์ไพรส์เราเล่าหน่อยมีเหตุการณ์ผมเป็นคนถ่ายคลิปเองครับคือตอนนั้นเราไปต่างจังหวัดกันไปเชียงใหม่เนาะแล้วก็นั่งอยู่ในรถตู้ด้วยกันทุกคนก็เงียบมากสักพักเจ็ดก็เฮ้ยจริงเหรอวะแล้วก็เฮ้ยเจ็ดเป็นไรเจ็ดเป็นไรพระอาทิตย์มันมีผลกับเราขนาดนี้เลยวะไม่ได้นะพี่เจ๊ต้องถามก่อนคืออยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็เฮ้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยทุกคนตกใจเฮ้ยพี่เจ๊เป็นไรเพิ่งรู้ว่าพระอาทิตย์มันมีผลกับเราขนาดนี้แล้วเจ๊ก็เลยอธิบายให้ฟังเขาเป็นอย่างนี้บ่อยไหมบ่อยแต่คนอยู่รอบรู้นะรอบรู้ชอบฟังพอดแคสต์อะไรเงี้ยก็เลยทำให้เพื่อนเนี่ยรู้รอบเลยเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็รู้เรื่องอะไรก็รู้อันนี้คือคลิปคลิปที่สองคลิปต่อไปครับเวลาเล่นกันโนเก่งมากเก่งมากโนวินเล่นอยู่ใช่ไหมเฮ้ยใครถ่ายตัวใหม่ตัวพระนรสตัวขาวเหรอคู่แข่งโรแลนด์ชื่อโรลูกเล่นไปข้างบนเลยใครเป็นคนถ่ายอันนี้ผมถ่ายอยู่ใช่แล้วคือตั้งใจไหมคลิปนี้ตั้งใจเล่นกันไหมคือผมอะเล่นเปียโนของผมปกตินั่นแหละเล่นจริงๆผมว่าผมจำได้ว่าเปียโนรุ่นนี้มันมีเป็นพรีเซตแบบว่าซาวด์เขาเล่นอัดไว้ผมก็กดแล้วพี่ภูมิมานั่งพอดีเลยผมก็เฮ้ยพอแบบวินเล่นเก่งขึ้นมากอะไรพี่ภูมิก็ถ่ายคลิปตั้งใจดูวินเล่นวินก็ไอ้คนถ่ายน้องก็ไม่รู้ไงไม่รู้เฮ้ยน้องเก่งไอ้เจ้าอีกฝั่งนึงอ่ะนั่งถ่ายอยู่ไม่รู้แต่ไอ้เจ้าฝั่งที่นั่งเห็นมือเนี่ยโถโดนหลอกซะแล้วชอบแบบนี้แผลสีข้างพังหมดแล้วคลิปต่อไปมาเพราะว่าใครอยากให้ความแพ้เสร็จตรงไหนลองสิไหนโดนอีกแล้วอ่ะเฮ้ยให้ความแพ้เสื้อผ้าไหมเอาให้เอาอันนี้คือใครถ่ายไว้ถ่ายครับผมจริงเลยคู่นี้ไงทำไมชอบแกล้งพี่ไหนทำไมเห็นไหมล่ะกดหนึ่งกดหนึ่งสดๆร้อนๆจากงานที่พับคอนเฟสเลยแล้วคือผมก็แบบเห็นพี่ไหนกับพี่ช่างแต่งหน้าก็สิบการแล้วพูดแล้วคำๆผมก็แบบเฮ้ยอะไรวะแบบแล้วก็เห็นตาพี่นายแปลกๆผมก็เลยหันไปมองแล้วก็แบบเฮ้ยก่อนที่นายจะหันมาผมรีบเอากล้องยกขึ้นมาก่อนแล้วก็เห็นว่าแบบโหพี่โคตรได้เลยทรงเนี้ยแบบขนตายาวอันนี้แคทคือเหมือนแบบทำไมฉันต้องโดนตลอดเลยนะแคทชดนะเมมเราเท่าไหร่ในโทรศัพท์ในโทรศัพท์มี258ผมก็256แล้วครับคลิปเยอะมากคลิปเยอะยังมีอีกไหมแคทมันแสบว่ะอันนี้ใครวงแขนกล้ามเป็นมัดๆอ๋อนี่ไอ้ลูกเป้าวิ่งมันปีนลงได้ไหมอ่ะไม่ได้สูงขนาดที่จูท่องไว้มันจะทำไม่ได้เลยเหรอทำได้อยู่แล้วเราเป็นพี่ใหญ่แล้วเว้ยโอ้ยทำไมอ่ะมีอะไรอยากบอกเอลิสก่อนไหมตรงนี้พี่ปล่อยออกมาได้ป่ะไม่คุยกับกูแล้วเดี๋ยวไปครับเอาไม่มีตอนลงอ่ะไม่มีหรอไม่มีตอนลงเหรอน่าจะคำหยาบเพียบสิงสารสัตว์เต็มไปหมดเลยตอนที่ลงไปอ่ะกลัวเซ็นเซอร์ไม่ออกใช่ไหมแต่ว่าจังหวะลงมันเป็นป่ายครับใช่ไหมแบบมันไปเรื่อยแล้วตอนวันจังหวะตอนนั้นอ่ะจะพูดถึงครอบครัวผมแบบนั้นนั่งลงจริงๆเป็นคนกลัวความสูงเลยป่ะไม่จริงไม่กลัวเหรอแต่เขาถ่ายวีล็อกเขาบอกว่าเขาบีบมาว่าให้เราเสียงดังที่สุดเราที่จะทำได้อ๋อได้ทำได้ไหมหมอแพงแบบนี้ไม่แต่ธรรมดาใครไม่กลัวความสูงพี่แต่หน้าเรา
ูระแวงจริงอยู่นะเมื่อกี้ลงได้จริงเหรอไปได้เหรอไม่คือมันเป็นจังหวะที่แบบเราต้องปล่อยตัวทิ้งดิ่งกันนึกออกป่ะแล้วผมไม่รู้มันสูงขนาดไหนเพื่อนก็แบบมันก็กินน่าจะสูงอยู่นะมันสูงว่ะมันเริ่มใจหวั่นไงเขาเป็นคนสุดท้ายเลยกินแบบสุดๆโอ้ไม่หวั่นธรรมดาหวั่นหวั่นเลยเหลืออีก2คลิปใครยังไม่โดนมากเดี๋ยวกันนะมิวออนยังไม่นะอ้าวมิวออนยังไม่โดนเชิญก็เราวินว่าเออวินด้วยเออวินนะเออเออวินก็ยังไม่โดนอ่าไหนมาสิมาสิมามาแล้วเอาแล้วหนูช่วยเล่าได้ไหมลูกว่าทรงนี้เป็นสไตล์อะไรลูกที่ไหนอ่ะทรงผมไทยโมฮอคโมฮอคใช่แล้วพี่แคทอันนี้ผมจำได้ว่าเราเพิ่งลงจากเครื่องบินนะครับไปขอนแก่นแล้วเราก็นะเครื่องบินเขาบินกลับอากาศเหรอลมมันพัดลมมันพัดพี่แล้วมันเช้ามากเราก็ไม่ค่อยได้นอนเนี่ยครับไปถึงก็เลยพักก็เลยนอนกันเต็มที่แล้วผมกับมิออนเนี่ยเป็นคนผมที่แบบผมค่อนข้างหยิกอยากโศกอยากโศกพอตื่นมาสภาพผมกับมิออนมองหน้ากันแล้วแบบเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะอ๋อมันตอนพี่ตั้มไม่ทำผมหนักกว่านี้อืมหนักเลยคือมดเข้าไปก็ตายในนั้นเลยออกเคยไปเดินตายต้นมะม่วงมดตกใส่ตายตายอยู่นั้นเลยแต่ไม่ออกไปเจอมดแม่งงงมึงเขาวงกลมเนี่ยหาทางออกไม่เจออีกหนึ่งคลิปสุดท้ายใครจะโดนมีเจ้าต้องตายตายที่ยังหัวตายละอะไรอ่ะลูกหลงวะลูกหลงนินจามันเร็วมากไงพี่ก็ยืนลุ้นกันดิใครอ่ะใครโดนอ๋อตัวกลางตายนะคือมันคลิปแบบว่าที่เขาแบบเป็นนินจาที่แบบปุ๊บๆแล้วแบบแอปเปิลขาดเลยอ่ะเราก็เล่นกันไม่แต่ว่าเพื่อนเราที่มาตรงกลางเหมือนเดินเข้ามาเฉยๆนะตอนแรกอ่ะพี่ก็คิดว่าเหมือนเดินเข้ามาดูแล้วก็เหตุการณ์ไม่น่ามีอะไรแต่แบบนัดกันไหมนานไม่ได้ตอนแรกไม่นานครับแต่ว่าพอพี่ภูมิทำเองอ่ะแล้วมันตลกเออแล้วก็ขอทีได้ไหมแล้วก็ถ่ายคลิปขอถ่ายอันเนี้ยคือของจริงอ่ะมาทำว่าผมนั่งอยู่ข้างๆแล้วแบบเขาเล่นกัน2คนแล้วภูมิก็เดินมาแล้วเราก็ไม่ได้รู้ไอ้ภูมิก็เฮ้ยอันนี้ดีจังหวะได้จังหวะได้ต้องเข้าสักเรื่องอ่ะมาแบบแน่นๆเลยแหละเอาเป็นปกติครับจังหวะเขาได้จังหวะเขาได้อันนี้คือคลิปที่เขาเอามาเผากันวันนี้แต่ถ้าครั้งหน้าพี่ขอแบบที่มันออกอากาศไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาเซ็นเซอร์มันเป็นภาพมัวมาเลยดิมันมัวขนาดนั้นเลยเหรอน้องไม่มีปัญหาหรอกดู PR ค่ายด้วยดูด้วยเอาประมาณนึงก็ได้ค่ะประมาณนึงก็ได้ซึ่งต้องบอกว่ามาเจอน้องๆทุกครั้งอ่ะจะมีความสนุกไม่สนิทสนมกันทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเรื่องราวที่อยู่ด้วยกันมันอบอุ่นมากๆแต่คุณเชื่อไหมว่าเพลงเนี้ยที่เขาจะเอามาฝากเราเนี่ยเป็นเพลงที่มาจากซีนอารมณ์ล้วนๆเขาบอกว่าแบบไม่เหมือนแต่ก่อนเพลงไม่เหมือนเก่าแล้วมันคือยังไงเล่าให้ฟังถึงเพลงใหม่ก่อนแต่งมาเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบความรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราเป็นลูกผู้ชายเราถูกสอนเนาะเราร้องไห้ไม่ได้เราโชว์อารมณ์ไม่ได้เราต้องแบบเข้มแข็งเพลงนี้ก็เลยออกมาเพื่อจะเหมือนทำลายแบบความเชื่อนั้นว่าแบบเฮ้ยจริงๆผู้ชายร้องไห้ได้นะผู้ชายก็ร้องไห้เป็นเว้ยเป็นคำที่เป็นแท็กไลน์ของเพลงนี้ที่รู้สึกว่ามันทำให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนปลดปล่อยได้ฮะผู้ชายจะเป็นคนที่เก็บอารมณ์พอเก็บไว้มากๆอ่ะพอมันระเบิดอ่ะมันก็ต้องผ่านการร้องไห้ไงถูกต้องจริงบางคนไม่กล้าแบบพี่ผู้ชายร้องไห้ดูเสียฟอร์มมากยิ่งเราก็ติดแอคซะด้วยไงมันก็แบบมันก็ว้าวุ่นเลยมันก็ว้าวุ่นถ้ามันไม่ร้องไห้มันก็จริงมันร้องไห้ได้เป็นมุมที่ดีเหมือนกันนะนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวแบบว่าผู้ชายร้องไห้แต่จะร้องแบบไหนนั่นมันอีกเรื่องนึงจะร้องแบบมีความสุขมีความทุกข์เสียใจหรือว่าซาบซึ้งเนี่ยมันก็สามารถร้องไห้ได้เพราะฉะนั้นเราจะเป็นตัวแทนผู้ชายหลายๆคนแล้วบอกเลยว่าคุณร้องไห้ได้แต่คุณจะร้องกับเรื่องอะไรหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณปล่อยมันออกมาให้เต็มที่แล้วกันเหมือนวันเนี้ยเขาปล่อยเพลงนี้ออกมาเขาก็เต็มที่เหมือนกันถูกต้องฝากคุณผู้ชมหน่อยครับว่าเพลงนี้เราต้องไปหาฟังกันที่ไหนได้บ้างครับครับผมก็สามารถฟังเพลงนี้ได้ใน YouTube ของ ATLAS Atlas นะครับผมแล้วก็สามารถฟังในสตรีมมิ่งต่างๆนานาได้เลยครับใช่ครับแล้วก็ปีนี้พวกเราจะมีอัลบั้มที่2ของเราครับซึ่งก็จะปล่อยออกมาเร็วๆนี้ครับภายในสิ้นปีแหละไม่กี่เดือนก็จะปล่อยรายละเอียดมาให้ทุกคนได้
ได้รับทราบร่วมกันก็ฝากไปจับจองกันด้วยนะครับทางแอดลาสโซเชียลเลยนะครับผมใช่เพราะน้องๆตั้งใจมากนะเพราะฉะนั้นต้องสนับสนุนกันต่อไปแต่วันนี้เราจะได้ดูกันเนาะโชว์แบบสดๆเลยบอยดูใครครับผมคือมันจะออกมาในรูปแบบน่าจะเท่ไหมพี่มองว่าไม่ได้เต้นหนักเหมือนแต่ก่อนผู้ชายร้องไห้มันก็เท่อยู่เหมือนกันนะเฮ้ยแบบร้องเอาล็อกครับผมนี่มาเป็นอะไรอยากรู้ร้องว่าจะเป็นยังไงอยากรู้ไม่ต้องนึกเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยจ้ะมาเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะปิดรายการด้วยเพลงนี้ค่ะบอยดูใครจากเจ็ดหนุ่มแอดลาสจะทิ้งฉันไปแล้วเป็นยังไงเธอก็ต้องดูดินี่จะมาทำมองคิดฉันไม่โอเคก็แย่ดิถามว่าฉันร้องไห้ทำไมอยากจะตอบเธอไม่ให้เพราะยังไงวะคือจะเป็นแบบคิดในภาษาไม่ได้ชอบเท่าไรอาจจะได้ฟังเรื่องนี้ซะฉันไม่ควรมีน้ำตา cause boys on cry yeah ขอโทษจริงๆที่ไม่เป็นแบบที่ใครเคยเขาต้องการลองแล้วที่ให้เคลื่อนไหวแต่น้ำตาเป็นทางไม่เล่าที่ต้องทำมันว่าไม่เป็นอะไรไม่เล่าที่ต้องคอยมันกันน้ำตาไว้ก็แค่อยากร้องให้เธอรู้ผู้ชายก็ร้องไห้เป็นไว้ไม่ต้องเข้ามาทำให้เจ็บไหลซ้ำเดิมทำไมมันยังไม่ช้ำพอใช่ไหมผู้ชายก็ร้องไห้เป็นน้ำจะรับไปทำไมถึงไม่สมควรร้องไห้ออกมา Oh shit, here we go again Yeah, baby girl, your love has always been an illusion เป็นแค่ภาพลูกตาที่ฉันไม่เคยได้สัมผัสมาเลิกกันไปกันทีจะได้ตาสว่างสักทีให้น้ำตามันล้างภาพเธอทั้งหมดที่มีฉันจะไม่โกหกฉันจะไม่มัวหลอกอยู่ในความคิดอันนั้นว่าฉันไม่ควรจะต้องเสียใจไม่คือใครที่รู้ที่เห็นมันก็ไม่เป็นไร Sorry but girl I'm not taking it and play now ขอโทษจริงๆที่ไม่เป็นแบบที่ใครใครเขาต้องการลองแล้วที่ให้กันไว้แต่น้ำตามันก็ไหลเป็นทางทำมันว่าไม่เป็นไรไม่เอาแล้วที่ต้องคอยมากลั้นน้ำตาไว้ก็แค่อยากร้องให้เธอรู้ผู้ชายก็ร้องไห้เป็นเว้ยไม่ต้องเข้ามาทำให้เจ็บเลยซ้ำเติมทำไมนี่มันยังไม่ช้ำพอใช่ไหมผู้ชายก็ร้องไห้เป็นน้ำไม่เข้าใจอะไรยังไงวะก็คือมันเสียใจอยากจะรับไปทำไมถึงไม่สมควรร้องOh, just let me cry So ก็แค่ร้องไห้ไม่มีใครตายไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเก็บไว้ช่วยร้องออกมา